นางรูธบทที่หนึ่งครอบครัวของนางนาโอมีเสียชีวิตในโมอับนางรูธตัดสินใจตามพระเจ้าไปอยู่มาในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับคือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมีบุตรชายสองคนชื่อมาโลนและคิลิโอนเป็นชาวเอฟราธามาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์เขาทั้งหลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลีเมเลกสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวิตเสียทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสองบุตรชายสองคนนี้ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยาคนหนึ่งชื่อโอปาอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีแล้วมาโลนและคิลิโอนทั้งสองคนก็สิ้นชีวิตหญิงคนนั้นก็ต้องเปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชายทั้งสองของนางต้องล้มหายตายจากไปแล้วนางนั้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสองก็ลุกขึ้นออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวว่าพระเยโฮวาได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงออกจากตำบลที่นางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่นาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองของนางว่าไปเถิดขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของตนขอพระเยโฮวาทรงพระเมตตาต่อเจ้าทั้งสองดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่ขอพระเยโฮวาทรงโปรดให้เจ้ามีความสงบขอให้ต่างก็ได้เข้าอยู่ในเรือนของสามีแล้วนาโอมีก็จูบลูกสะใภ้ทั้งสองต่างก็ส่งเสียงร้องไห้นางทั้งสองจึงพูดกับแม่สามีว่าอย่าเลยเราทั้งสองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่แต่นาโอมีตอบว่าลูกสาวของแม่เอ๋ยจงกลับไปเสียเถอะจะไปกับแม่ทำไมเล่าแม่ยังจะมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็นสามีของเจ้าหรือลูกสาวของแม่เอ๋ยกลับไปเสียเถอะกลับไปตามทางของเจ้าแม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้วหากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้และให้กำเนิดบุตรชายแล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานหรืออย่าเลยลูกสาวของแม่เอ๋ยแม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่เจ้าที่พระหัตถ์ของพระเยโฮวาได้กระทำแก่แม่ถึงเพียงนี้แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีกโอปาก็จูบลาแม่สามีแต่รูธยังเกาะแม่สามีอยู่นางรูธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมีนาโอมีจึงว่าดูเถิดพี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้วจงกลับไปตามพี่สะใภ้ของเจ้าเถิดแต่รูธตอบว่าขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลยเพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นและจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตายก็ขอพระเยโฮวาทรงลงโทษฉันและให้หนักยิ่งกว่าเมื่อนาโอมีเห็นว่ารูธตั้งใจจะไปด้วยจริงๆแล้วนางก็ไม่พูดอะไรอีกดังนั้นทั้งสองนางก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเลเฮมต่อมาเมื่อนางทั้งสองมาถึงเบธเลเฮมแล้วชาวเมืองทั้งสิ้นก็พากันแตกตื่นเพราะเหตุนางทั้งสองจึงพูดขึ้นว่านี่นะหรือนางนาโอมีนาโอมีตอบเขาว่าขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยขอเรียกฉันว่ามาราเถิดเพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่น
เมื่อฉันจากเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเยโฮวาทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าเมื่อพระเยโฮวาทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาและรูธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวปาเล่นางรูธบทที่สองนางรูธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาสฝ่ายนาโอมีนั้นมีญาติข้างสามีคนหนึ่งเป็นคนมั่งมีครอบครัวเดียวกับเอลีเมเลกชื่อโบอาสและรูธชาวโมอับจึงพูดกับนาโอมีว่าบัดนี้ขอให้ฉันไปที่ทุ่งนาเพื่อจะเก็บรวงข้าวตกตามหลังผู้ที่มีสายตากรุณาต่อฉันนาโอมีตอบนางว่าลูกสาวของแม่เอ๋ยจงไปเถิดนางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อคอยเก็บข้าวตกเผอิญเข้าไปในนาของโบอาสซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลกนางรูธพบญาติคนหนึ่งชื่อโบอาสดูเถิดโบอาสมาจากเบธเลเฮมพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิดเขาทั้งหลายตอบว่าขอพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรแก่ท่านเถิดโบอาสจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุมคนเกี่ยวข้าวนั้นว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนของใครคนใช้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่านางเป็นหญิงชาวโมอับกลับมาจากแผ่นดินโมอับพร้อมกับนาโอมีนางพูดว่าขออนุญาตให้ดิฉันเดินตามคนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่างฟ้อนข้าวเถอะค่ะนางก็มาเก็บข้าวตกตั้งแต่เวลาเช้าจนบัดนี้เว้นแต่ได้พักหน่อยหนึ่งที่เรือนแล้วโบอาสจึงพูดกับรูธว่าลูกสาวเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปเสียเลยจงอยู่ใกล้ๆสาวชายของฉันตาของเจ้าจงมองดูตามนาที่เขากำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่แล้วก็จงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆมิให้รบกวนเจ้าแล้วมิใช่หรือเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็เชิญไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้รูธก็ซบหน้าน้อมตัวลงถึงดินและพูดว่าทำไมดิฉันจึงได้รับความกรุณาในสายตาของท่านท่านจึงเอาใจใส่ดิฉันในเมื่อดิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าวแต่โบอาสตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วและเขาบอกด้วยว่าเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติอื่นที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนขอพระเยโฮวาทรงตอบแทนการงานของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิดและขอให้พระเยโฮวาพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์นั้นจงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้ารูธจึงกล่าวว่าเจ้านายของดิฉันขอให้ดิฉันได้รับความกรุณาในสายตาของท่านเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและเพราะท่านได้กล่าวคำที่แสดงความเมตตากรุณาต่อหญิงคนใช้ของท่านถึงแม้ดิฉันไม่เป็นเหมือนคนหนึ่งในพวกหญิงคนใช้ของท่านโบอาสก็บอกนางว่าพอถึงเวลารับประทานอาหารเชิญมานี่เถิดมารับประทานขนมปังบ้างและเอาอาหารมาจิ้มน้ำส้มเถิดนางจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าวโบอาสจึงส่งข้าวคั่วให้และนางก็รับประทานจนอิ่มและยังเหลือไว้บ้างเมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าวโบอาสก็บัญชาชายหนุ่มของท่านว่าจงยอมให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ้อนข้าวเถอะอย่าได้ตำหนินางเลยจงดึงข้าวออกจากฟ้อนทิ้งไว้ให้นางเก็บบ้างอย่าว่านางเลยนางก็เที่ยวเก็บข้าวที่ตกในนาจนถึงเวลาเย็นแล้วก็ฟาดข้าวที่เก็บมาได้นั้นได้ข้าวบาเล่ประมาณเอฟาหนึ่งนางยกข้าวนั้นขึ้นและเข้าไปในเมืองแม่สามีก็เห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้น
และนางเอาอาหารที่เหลือเมื่อนางรับประทานอิ่มแล้วนั้นให้แก่แม่สามีด้วยแม่สามีจึงกล่าวแก่นางว่าวันนี้ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมาลูกไปทำงานที่ไหนขอให้ชายที่เอาใจใส่ลูกได้รับพระพรเถิดนางจึงบอกแก่แม่สามีให้ทราบว่านางไปทำงานกับผู้ใดนางว่าผู้ชายที่ฉันไปทำงานด้วยในวันนี้นั้นชื่อโบอาสนาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่าขอพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรแก่เขาเถิดพระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วนาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่าชายคนนั้นเป็นญาติของเราเขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเรารูธชาวโมอับกล่าวว่านอกจากนั้นเขายังพูดกับฉันว่าเจ้าจงอยู่ใกล้ๆคนใช้หนุ่มของฉันจนกว่าเขาจะเกี่ยวข้าวของฉันเสร็จนาโอมีพูดกับรูธบุตรสะใภ้ว่าดีแล้วลูกสาวของแม่เอ๋ยที่เจ้าจะไปทำงานกับสาวใช้ของเขาเพื่อว่าเขาจะไม่พบเจ้าในนาอื่นดังนั้นนางจึงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของโบอาสเที่ยวเก็บข้าวตกจนสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวบาเล่และข้าวสาลีและนางก็อาศัยอยู่กับแม่สามีนางรูธบทที่3นางนาโอมีวางแผนให้นางรูธสมรสกับโบอาสนาโอมีแม่สามีของนางพูดกับนางว่าลูกสาวของแม่เอ๋ยถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควรหรือโบอาสผู้ที่เจ้าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเรามิใช่หรือดูเถิดคืนวันนี้เขาจะซัดข้าวบาเล่ที่ลานนวดข้าวจงอาบน้ำทาน้ำมันสวมเครื่องแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าวแต่อย่าให้ท่านเห็นตัวจนกว่าท่านจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้วเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทำประการใดนางตอบว่าแม่ว่าอย่างไรฉันจะกระทำตามทุกอย่างดังนั้นนางจึงลงไปยังลานนวดข้าวและกระทำตามที่แม่สามีบอกทุกอย่างเมื่อโบอาสรับประทานและดื่มจนสำราญใจแล้วท่านก็ไปนอนอยู่ที่ปลายกองข้าวแล้วนางก็ย่องเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้นและนอนลงที่นั่นนางรูธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมาต่อมาพอถึงเที่ยงคืนชายคนนั้นก็ตกใจตื่นพลิกตัวดูเถิดมีผู้หญิงมานอนอยู่ที่เท้าของท่านท่านจึงถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว่าดิฉันคือรูธหญิงคนชายของท่านค่ะขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มหญิงคนชายของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทถัดมาท่านจึงว่าลูกสาวเอ๋ยขอพระเยโฮวาทรงอำนวยพระพรแก่เจ้าเถิดคุณของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งก่อนโดยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมีบัดนี้ลูกสาวเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยสิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทำตามทุกอย่างบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีและก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทแต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่งที่สนิทกว่าฉันคืนนี้เจ้าจองค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าเขาจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทำหน้าที่ญาติสนิทเถอะแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าพระเยโฮวาทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันจะทำหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าแน่ฉันนั้นจงนอนลงเถิดจนกว่าจะรุ่งเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่ที่เท้าของท่านจนรุ่งเช้าแต่นางลุกขึ้นก่อนคนจะจำหน้ากันได้เพราะท่านคิดว่าอย่าให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าวท่านพูดว่าจงเอาผ้าคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นคลี่ออกนางก็คลี่ผ้าคลุมออกท่านก็ตวงข้าวบาเล่6ธนานให้นางแบกไป
แล้วก็เข้าไปในเมืองเมื่อนางมาถึงแม่สามีจึงถามว่าเป็นใครหนอลูกสาวของแม่เอ๋ยแล้วนางก็เล่าตามที่ท่านได้กระทำต่อนางให้แม่สามีฟังทุกอย่างและนางว่าท่านให้ข้าวบาเล่6ธนานี้แก่ฉันท่านว่าเจ้าอย่ากลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลยแม่สามีจึงว่าลูกสาวของแม่เอ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนกว่าจะทราบว่าเรื่องจะลงเอ่ยอย่างไรเพราะว่าท่านจะไม่หยุดเลยจนกว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้นางรูธบทที่4โบอาสไถ่มรดกของท่านโบอาสก็ขึ้นไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นดูเถิดญาติสนิทคนที่ถัดมาซึ่งโบอาสกล่าวถึงก็เดินผ่านมาโบอาสจึงกล่าวว่าโอ้คนเช่นนี้แวะมานั่งที่นี่ก่อนเถิดเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปเชิญพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมา10คนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดเขาทั้งหลายก็นั่งลงท่านจึงพูดกับญาติสนิทที่ถัดมานั้นว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอลีเมเลกญาติของเรานั้นนาโอมีผู้ที่กลับมาจากแผ่นดินโมอับอยากจะขายเสียข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรบอกให้ท่านทราบและขอบอกว่าขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าพลเมืองและต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านอยากจะถ่ายไว้ก็จงถ่ายเถิดแต่ถ้าท่านไม่ถ่ายจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ถ่ายได้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโบอาสว่าข้าพเจ้าจะถ่ายแล้วโบอาสบอกว่าในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านก็จะได้รูธชาวโมอับภรรยาของผู้ตายด้วยเพื่อจะจะลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขาญาติสนิทที่ถัดมาคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะไถ่เพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทำให้มรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิ์ในการไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิดเพราะข้าพเจ้าไถ่ไม่ได้แล้วต่อไปนี้เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลสมัยก่อนเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยนคือเพื่อจะรับรองการตกลงกันคนหนึ่งจะถอดรองเท้าของเขาเองยื่นให้อีกคนหนึ่งนี่เป็นธรรมเนียมของการแสดงสักขีพยานในอิสราเอลดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนถัดมากล่าวแก่โบอาสว่าท่านจงซื้อเสียเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าออกแล้วโบอาสจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอลีเมเลกและทรัพย์สินทั้งหมดของคิลิโอนและมาโลนจากมือนาโอมีแล้วยิ่งกว่านั้นรูธชาวโมอับภรรยาของมาโลนข้าพเจ้าก็ได้ถ่ายไว้ให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะจะลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขาเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขาและจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้โบอาสแต่งงานกับนางรูธประชาชนทั้งปวงที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นพยานแล้วขอพระเยโฮวาทรงกระทำให้หญิงนั้นที่กำลังจะเข้ามาในเรือนของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาผู้ซึ่งช่วยกันสร้างวงวานอิสราเอลขอให้ท่านจงจำเริญอยู่ในเอฟราทาและมีชื่อเสียงในเบธเลเฮมขอให้วงวานของท่านเหมือนวงวานของเปเรสซึ่งทามาคลอดให้แก่ยูดาเนื่องด้วยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาจะประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคนนี้ดังนั้นโบอาสก็รับรูธมาเป็นภรรยาของท่านและท่านก็เข้าหานางและพระเยโฮวาประทานให้นางตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาพระองค์มิได้ทรงละทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากญาติที่ถัดมาขอให้ทารกนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปในอิสราเอล
ให้เด็กคนนี้เป็นผู้ชุบชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากลูกสะใภ้ที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชาย7คนนางรูธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาแล้วนาโอมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกและรับเป็นผู้เลี้ยงดูแลเด็กคนนั้นหญิงชาวบ้านข้างเคียงก็ให้ชื่อเด็กนั้นพูดกันว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์ของเปเรสเปเรสให้กำเนิดบุตรชื่อเฮสโรนเฮสโรนให้กำเนิดบุตรชื่อรามรามให้กำเนิดบุตรชื่ออัมมีนาดับอัมมีนาดับให้กำเนิดบุตรชื่อนาโชนนาโชนให้กำเนิดบุตรชื่อสันโมนสันโมนให้กำเนิดบุตรชื่อโบอาสโบอาสให้กำเนิดบุตรชื่อโอเบดโอเบดให้กำเนิดบุตรชื่อเจสซีและเจสซีให้กำเนิดบุตรชื่อดาวิด